ลาโบนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟอร์ซิเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับการกลับมาของสาวๆ BNK48 เองทำไมต้องชู2นิ้วก็สำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ฝนเคยบอกไว้แล้วว่าฝนจะมาทำรีแอคชั่นนะคะก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า Reborn นั่นเองก็เพลงนี้จริงๆของทีมนี้เนี่ยฝนไม่ได้เป็นเมนใครหรือว่าโอชิใครหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าที่ฝนอยากดูอ่ะฝนอยากดูแค่ลีนะฝนอยากดูแค่ลีนะจริงๆฝนไม่ได้แฟน BNK จ๋าขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าฟังเพลงได้ก็ฟังนะคะมีโอกาสฟังก็ฟังเนาะแล้วก็งานต่างๆที่สาวๆได้แบบไปออกงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าร็อกคนที่แบบไปจับมืออะไรเงี้ยฝนก็ดูนะก็ดูแบบเขาจับมือกันยังไงเขาไปอะไรกันยังไงแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องที่ไปงานจับมือนู่นนี่นั่นก็แบบน้องเขาบอกโอ้คนมันเยอะมากเลยพี่คนต้องไปแคมป์กันไปนู่นไปนี่คือแบบโอ้คนเยอะจริงๆฝนเลยบอกว่า งั้นฉันขอบายแล้วกันเพราะว่าฝนเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรร้อนๆแล้วก็คนเยอะๆนะคะคือแบบถ้าเคยมีความคิดว่าจะไปทำบล็อกเกี่ยวกับ BNK เป็นการไปงานจับมงจับมืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะซื้อซีดีของซีดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบท้อคนเยอะนะแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆเราก็เลยมาทำการรีแอคชั่นกันดีกว่านะคะกับการติดตาม BNK ฝนก็ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็มาแบบดูๆน้องๆคอยติดตามห่างๆอย่างห่วงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นไงจะ Reborn คนผมสั้นใครอะอันนี้คือที่มันอยู่ในทีเซอร์ใช่ไหมมีคนญี่ปุ่น2คนใช่ปะใน BNK อ่ะเนี่ยคนนี้ก็คนญี่ปุ่นใช่ไหมนิวหรอนี่คนนี้เขาคนญี่ปุ่นชื่ออะไรนะเนี่ยนิวใช่ไหมหน้าเหมือนโมบายเลย อันนี้รุ่น2หมดเลยป่ะฝนไม่รู้จักรุ่น2เลยอ่ะรู้แค่ไม่กี่คนเองอ่ะก่อนผมก็รู้จักก่อนจำหน้าได้นะแต่จำชื่อไม่ได้คอนเซ็ปต์ชุดดูแบบยีนอะไม่ได้หวานนะดูสตรองอะมันไม่ได้ดูหวานแต่มันดูสตรองมากฝนชอบโครงหน้าลีน่ามากเลยอุบอวบอุ้มอุ้มน่ารักจริงๆมันเป็นเพลงที่ออกแนวให้กำลังใจเนาะเป็นเพลงที่แบบผลักดันเป็นแรงกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือ ยิ้มหัวมันก็เป็นเพลงแนว BNK แหละมันก็ให้ความกำลังใจให้ความสนุกสนานในแนวที่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่พอดูแล้วมันรู้สึกมันก็น่ารักดีอ่ะแนวญี่ปุ่นหลับไม่ได้ถึงกับเบอร์เลย
คอนเซปต์ชุดแบบไม่หวานอะคือชอบนะมันดูสตรองดีอะวิ่งนินนาน่ารักอะแต่ตอนเวลาน้องแสดงโชว์น้องใส่ชุดยีนแขนยาวไม่ร้อนหรอชนะค่ะนี่หน้าสวยอ่ะหน้าสวยมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรนี่เบื้องหลังเหรอก็จบไปแล้วนะคะกับสาวๆบีนเคนะคะก็คือเรื่องราวเวลาเพลงของ BNK ออกมาแต่ละเพลงเนี่ยหรือว่า AKB หรือว่าต่างๆที่เป็นในกลุ่มของ48ต่างๆเนี่ยคือมันก็จะมีต้นฉบับมาที่ญี่ปุ่นใช่ปะมันก็จะมีเรื่องราวแบบเป็นการดำเนินเรื่องราวมาเป็นเหมือน MV Story เป็น MV Series อะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับเพลงนี้ฝนคิดว่ามันเป็นเพลงที่ดูให้กำลังใจนะให้กำลังใจคนที่แบบให้ลุกขึ้นสู้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหวังอะไรกับวันข้างหน้าทำแค่วันนี้ดีที่สุดก็พออะไรประมาณนั้นอะแล้วก็แบบคือชุดไม่ได้แนวแบบเป็นกระโปรงสุ่มบานๆหรือว่าแบบชุดเอาแนวสดใสอะไรอย่างเงี้ยหวานๆแต่คือชุดอะเข้ากับคอนเซปต์นะฝนว่ามันสตรองอะมันดูสตรองมากเลยอะคือแค่เป็นชุดยีนอะบางทีมันดูเหมือนมันเป็นกระโปรงก็จริงแต่คือมันเป็นชุดยีนมันดูแข็งแรงมันดูไม่เด็กอ่ะมันดูไม่เด็กอ่ะมันเข้ากับคอนเซ็ปต์มากๆนะคะอันนี้ฝนชื่นชมในการออกคอนเซ็ปต์ชุดเลยจริงๆอย่างเพลงของจาบาจาใช่ป่ะจาบาจามันเป็นเหมือนโลกของจินตนาการเป็นโลกของแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยความคิดสร้างสรรค์นู่นนี่นั่นมันก็จะดูมีความหลากหลายสีสันมีความสลิ่มอยู่ในตัวของมันนะคะมันก็ออกมาเป็นชุดแนวคอนเซปต์นั้นอันนี้ชุดคอนเซปต์ดีนะคะเพลงก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจแหละเพราะว่าฝนก็ดูทีเซอร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะได้ดู MV เต็มๆวันนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเดินเรื่องที่ดีอ่ะแล้วคือลีน่าแสดงดีมากคนอื่นก็แสดงดีนะแสดงดีเหมือนกันคือแบบออกอาการหน้าตาแบบออกหมดอ่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของสาวๆ BNK นะคะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าไปฝากติดตามสาวๆก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเนี่ยบอกให้ฝนเนี่ยไปติดตามสาวๆกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอ